เป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้นเป็นระดับเดียวกับสากลสวัสดีครับผมยุรนันท์แสนพลังนะครับอินเกมเนมครับโอบิครับผมแล้วก็ตำแหน่งในฟูลเซ็นเตอร์ตำแหน่ง e-sport director ครับผมผมเป็นอดีตโค้ชของทีม X10 eSport ครับผมตั้งแต่ปี2021จนมาถึงต้นปีนะครับผมแล้วก็ได้ออกมาครับผมมีคุมทั้งทีมผู้ชายแล้วก็ทีมผู้หญิงก็เราได้ไปชิงแชมป์โลกครับผมแชมเปี้ยนตัวทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับที่ตัดสินใจมาเข้าฟูลเซ้นในตำแหน่ง eSport Director ผมมองว่าฟูลเซ้นให้โอกาสผมในการทำงานหน้าที่ใหม่ๆในวงการ eSport ดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาจอยกับฟูลเซ้นรู้สึกประหม่าเหมือนกันเพราะว่าผมต้องมาหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับตำแหน่งนี้แล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกว่าเราทำตำแหน่งนี้ได้ดีหรือเปล่าผมน่าจะต้องวางรากฐานในความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้นเป็นระดับเดียวกับสากลหลังจากนั้นทุกอย่างมันจะตามมาเองตามสเต็ปครับผมมองว่าศักยภาพของผู้เล่นฟูลเซ้นเนี่ยตอนนี้มีพรสวรรค์มากเพราะว่าฟูลเซ้นได้ปรับเปลี่ยนผู้เล่นชุดใหญ่ไปเลยดึงเด็กที่มีพรสวรรค์ของทีมอื่นๆที่มีผลงานโดดเด่นเข้ามารวมกันเราเพิ่มความเป็นมืออาชีพแล้วก็การทำงานที่ชัดเจนให้น้องๆพวกนี้ผมเชื่อว่าฟูลเซ้นก็จะเป็นทีมที่ดีได้ครับจริงๆแล้วทุกคนที่มาอยู่ในวงการอีสปอร์ตก็ต้องหวังที่จะเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่การเข้ามาของผมมันเข้ามากลางคันเรากำลังจะแข่งสปิท2ซึ่งสปิท2เนี่ยจะเอาแค่1ทีมในไทยซึ่งมันก็เป็นงานที่ยากมากๆเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดพยายามทำให้ดีกว่าสปิท1ที่ผ่านมาขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนคอยสนับสนุนฟูลเซ้นไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้แต่เราจะพยายามทำงานออกมาให้ดีแล้วทำให้แฟนๆไม่ผิดหวังครับ